ที่จังหวัดลำปางก็มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับก็เปิดเพจคนลำปางไม่ทิ้งกันชวนเชิญให้คนลำปางมาร่วมกันซื้อข้าวจากพี่น้องเกษตรกรถ้าไปดูจากจุดที่เป็นที่ตั้งเป็นจุดภูมิศาสตร์ของลำปางก่อนลำปางไม่ใช่พื้นที่หลักในการปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งตอนนี้มาตรการที่รัฐบาลสนับสนุนคือข้าวเปลือกหอมมะลินะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายส่วนที่พยายามจะไปช่วยชาวนาเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำกันทั้งตลาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณสุวัฒน์พรมสุวรรณไปลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลกับพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบผู้ว่าลำปางบอกว่าพื้นที่ลำปางอาจจะไม่ได้รับผลกระทบชัดเจนเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพราะว่าไม่ได้ขายข้าวเป็นหลักแล้วถ้าไปดูผลผลิตของลำปางสามารถผลิตข้าวได้ 250,000 ตันหลักๆแบ่งเป็น4ส่วน3ส่วนใช้บริโภคกันเองภายในพื้นที่ขายออกไป1ส่วนเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละครับเตรียมพร้อมหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการขายข้าวในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพราะว่าตอนนี้ราคาที่ตลาดก็ต่ำเหลือเกินผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไปดูโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรอำเภอห้างฉัดที่อำเภอห้างฉัดนะครับตำบลปงยางคกเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกกับเกษตรกรในราคาตันละ 7,500 บาทซื้อแล้วก็นำไปแปรรูปใส่บรรจุภัณฑ์ส่งขายสหกรณ์ทั่วประเทศแล้วก็ไปวางไว้ตามร้านขายปลีกทั่วจังหวัดลำปางนอกจากนี้อีกมาตรการหนึ่งก็คือปั๊มน้ำมันปตท.ในจังหวัดลำปางให้เกษตรกรนำข้าวไปขายได้เริ่มต้นจากสาขาที่ข้างศาลากลางจังหวัดลำปางขายข้าววันนี้วันแรกครับทางการของลำปางเปิดเพจคนลำปางไม่ทิ้งกันเพื่อเป็นสื่อกลางให้พี่น้องชาวนามาขายของแล้วก็มาใต้แคมเปญข้าวลำปางล้ำลำนะครับก็คือข้าวของคนลำปางเนี่ยทานแล้วอร่อยเพื่อที่จะส่งเสริมการตลาดแล้วก็เพิ่มช่องทางของข้าวพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดใครที่สนใจก็ติดต่อกับทางสำนักงานจังหวัดได้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนลำปางคุณเกรียงเดชสุทธพักให้ข้อมูลว่าตอนนี้เชิญสภาผู้แทนแห่งชาติมณฑลซานซีและผู้แทนการค้าในประเทศจีนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่อบจ.ลำปางนำสินค้าลำปางไปแสดงให้เขาดูครับปรากฏว่าตัวแทนของมณฑลซานซีก็สนใจครับต้องการจะซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในปริมาณที่ไม่อั้นมีเท่าไหร่จะรับซื้อทั้งหมดรวมถึงต้องการซื้อสับปะรดเดือนละ3ล้านลูกเพราะคนในมณฑลซานซีมีเกือบ40ล้านคนความต้องการยังมีอีกมากถือว่าเป็นการเปิดช่องทางตลาดใหม่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องไปส่งเสริมปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นข้าวดำซึ่งเรื่องนี้สภาเกษตรกรโดยประธานสภาเกษตรของลำปางก็รับเรื่องเอาไปวางแผนเพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาในระยะยาวครับ